สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่26เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนตัวแรกก็ตัว TVO นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นจากการเก็งกำไรตามราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับขึ้นสูงนะฮะจากการส่งออกที่แข็งแกร่งของอเมริกานะฮะแล้วก็ความวิตกนะครับถึงภาวะการผลิตในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันต่อราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อนะฮะเนื่องจากงบในไตรมาส1เนี่ยยังไม่ดีนักหากเทียบ Year on Year ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตามสัญญาณทางเทคนิคเท่านั้นนะฮะซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านของ TVO นะครับอยู่ที่24บาทแนวรับอยู่ที่ 21.80 บาทแล้วก็จุดถอยอยู่ที่ 21.50 บาทนะครับตัว MCOT นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มมีเดียที่ราคาและกาดที่สุดนะฮะเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมี PE ต่ำนะครับไม่ว่าจะเทียบทั้ง BEC Gammy RS หรือว่า Workpointซึ่งอยู่ในธุรกิจโทรทัศน์เช่นกันนะฮะมอง MCOT เนี่ยยังมีศักยภาพที่จะเติบโตนะฮะจากการเป็นเจ้าของสื่อทั้งช่อง9และวิทยุอีก62ช่องนะฮะที่นำมาพัฒนาได้อีกทั้งในแง่ของยิวจากปันผลก็ถือว่าดีกว่าตัวอื่นๆด้วยนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน 35.25 บาทตัวเหมราชนะครับก็คาดหมายการเติบโตกำไรของปีนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยดีนะฮะจากการขยายกิจการนะครับของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับแม้ราคาตรงนี้เนี่ยจะวิ่งเกินพื้นฐานไปแล้วแต่สัญญาณทางเทคนิคยังไปได้ดีนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านของตัวเหมราชอยู่ที่ 3.16 บาทนะครับแนวรับก็ 2.86 แล้วก็จุดถอยอยู่ที่ 2.80 บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ Asia Precision นะครับหรือตัว APCS นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะฮะหลังจากน้ำท่วมนะครับก็ดูได้จากอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้นนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคม54นะฮะแล้วก็ปริมาณการผลิตรถยนต์ก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งในเดือนมีนาเนี่ยปรับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับผลิตได้ถึง 1.91 แสนคันนะฮะส่งผลให้ในไตรมาส1เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะถึง 189% Q on Q นะครับมาผลิตรวมอยู่ที่ประมาณสัก 500,000 คันนะฮะในขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์เองนะครับก็เพิ่มขึ้น 173% Q on Q นะครับมาอยู่ที่ 6.85 แสนคันนะครับหลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี54แล้วก็กดดันให้ตัว APCS เนี่ยขาดทุนในไตรมาสสุดท้ายนะครับเราก็เชื่อว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส1เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกำไรได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตในหลายอุตสาหกรรมโดยยอดขายส่วนใหญ่ของตัว APCS นะครับจะมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสัดส่วนในยอดขายสูงถึง 63% นะครับซึ่ง 36% ก็มาจากชิ้นส่วนรถยนต์อีก 27% มาจากชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับโดยทั้งฝ่ายก็คาดว่าในไตรมาส1นี้นะครับตัวรายได้เขาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 75% Q on Q นะครับมาอยู่ที่255ล้านในขณะที่กำไรสุทธิเนี่ยจะมาอยู่ที่38ล้านเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ขาดทุนสักประมาณ8ล้านนะครับแม้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของน้ำท่วมใหญ่นะครับในช่วงไตรมาส4นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว APCS ยังคงได้ประกาศจ่ายปันผลนะครับมูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้นซึ่งจะขึ้น XD ในวันที่27เมษายนนะฮะซึ่งอาจส่งผลให้ระดับราคาวันขึ้น X เนี่ยปรับตัวลงรับรู้สิทธิ์ของการได้ทั้งเงินสดแล้วก็หุ้นปันผลนะครับสำหรับราคาพื้นฐานนะครับปี55เนี่ยเราอิง PE ที่12เท่านะฮะก่อน X เรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 6.55 บาทนะครับหลัง XD เนี่ยเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 5.95 บาทนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราปรับคำแนะนำลงนะครับมาเป็นทยอยขายนะครับอีกตัวก็เป็นในเรื่องของประกาศผลการดำเนินงานนะครับของตัวปตท.สผ.นะครับ PTEP นะครับถ้าหากเราดูในแง่ของกำไรนะครับในรูปของเงิน US นะครับในไตรมาส1เราจะพบว่าธุรกิจหลักนะครับในรูปของเงินเหรียญเนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่538ล้านเหรียญนะครับโตขึ้นถึง 57% year on year แล้วก็ 10% Q on Q แล้วก็ยังมีกำไรนะครับจากรายการพิเศษนะครับเข้ามาอีก51ล้านเหรียญ นะครับเมื่อมาคำนวณเป็นเงินบาทก็จะพบว่าตัวธุรกิจหลักเนี่ยมีกำไรอยู่ที่ 16,700 ล้านบาทนะครับสูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 15,147 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เนื่องจากปริมาณการจำหน่าย
สูงกว่าที่เราคาดไว้รวมไปถึงมีรายการพิเศษเข้ามาอีก 1,583 ล้านบาทก็เลยทำให้เราเห็นกำไรสุทธิในรูปเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ 1.83 หมื่นล้านบาทนะครับรายได้จากการจำหน่ายปิโตรเลียมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 29% year on year นะครับในด้านปริมาณการจำหน่ายเนี่ยลดลงนะฮะสักประมาณ 7% นะครับเทียบ year on year อันนี้ก็เพราะมีการหยุดการผลิตในแหล่งอาทิตย์เหนือนะฮะแล้วก็ปริมาณส่งมอบก๊าซตามสัญญาเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็แต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยก็จะดีขึ้นประมาณสัก 1% นะครับเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยก็เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับในด้านของราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นได้ดีนะฮะถึง 31% เทียบ year on year นะครับแล้วก็ 6% Q on Q อันนี้ก็เนื่องจากราคาก๊าซที่ปรับขึ้นบวกกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงนะฮะมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากโครงการ KKD นะฮะที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการผลิตที่เพิ่มในแหล่งของ S1 นะครับ MTJDA อีกทั้งมีการรวมค่ารื้อถอนนะครับอุปกรณ์โครงการอีก2แห่งนะครับเพิ่มขึ้น43ล้านเหรียญแต่เป็นรายการไม่ได้ต่อเนื่องนะฮะเกิดแค่เพียงครั้งเดียวนะครับภาษีจ่ายเนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะครับรวมไปถึงมีกำไรจาก Core Business ก่อนรายการพิเศษก็ดีกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับในไตรมาส2นะครับบริษัทเนี่ยยังคงคาดนะครับกำไรดีต่อเนื่องนะฮะจากไตรมาสที่1จากปริมาณการขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5-6% เทียบ Q on Q นะฮะแล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยยังเพิ่มขึ้นได้อีก 10% Q on Q นะฮะทั้งปีทั้งฝ่ายก็คาดปริมาณการจำหน่ายปิโตรเลียมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% year on year นะครับบวกกับราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเพราะมีการปรับขึ้นของราคาก๊าซนะครับก็คาดกำไรในปี55เนี่ยจะอยู่ที่ 5.21 หมื่นล้านบาทนะครับหรือโตถึง 16% เทียบ year on year นะครับเราแนะนำทยอยซื้อนะครับปรับคำแนะนำลงจากซื้อก็เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยก็ยังคงมองไว้ที่2บาท200กับ4บาทนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวเมย์แบงค์คิมเองนะครับประกาศกำไรในไตรมาส1ออกมานะครับลดลง 7% year on year นะครับไปอยู่ที่100ประมาณ180ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นไปปรับตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดนะครับโดยรายได้หลักเนี่ยกว่า 80% ของตัวคิมเองก็ยังมาจากค่าในหน้านะครับผลการดำเนินงานที่ออกมาก็ดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยนะครับเรามองไว้ที่172ล้านนะครับจากต้นทุนทางการเงินเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่ประมาณไว้โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกเนี่ยคิดเป็น 24% ของประมาณการทั้งปีที่เรามองไว้736ล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานของตัวกิมเองเรามองไว้ที่ 14.10 บาทนะครับไดนาสตี้นะครับก็กำไรโตน้อยมากนะครับคือหลักๆ ก็คือในช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยคือหลังน้ำท่วมคนก็ยังไม่ซื้อกระเบื้องสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซ้ำร้ายก็ยังมีเรื่องต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับงบออกมาก็ค่อนข้างต่ำนะครับเราเลยปรับประมาณการลงนิดหน่อยนะครับแนวโน้มกำไรก็คิดว่าในโมเมนตัมการขายเนี่ยน่าจะดีขึ้นใน Q2 3 4นะครับบริษัทก็พยายามที่จะหาโปรดักต์ที่มีขนาดกระเบื้องเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับราคาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยจะดีขึ้นในปีนี้นะครับส่วน margin นั้นก็พยายามที่จะหาแนวทางการลดต้นทุนต่อเนื่องนะครับโดยการใช้วัตถุดิบบางอย่างที่ทดแทนนะครับที่ให้คุณภาพผลผลิตเท่าเดิมแต่ให้ต้นทุนต่ำกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การบริหารมาร์จิ้นนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับคือยังมองมาร์จิ้นนั้นอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรปีนี้กำไรน่าจะโตได้นะครับจากส่วนของรายได้แล้วก็จากภาษีเงินได้นะครับที่ปรับลดลงราคาหุ้นนี่มาไกลแล้วครับ PE 14เท่า Yield 6% ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแนะนำทยอยขายราคาพื้นฐาน56บาทปูนซีเมนต์ไทยนะครับเมื่อวานประกาศงบมาก็5,900 นะครับคิดว่าตลาดคาดการไว้สัก 5,300-5,400 ก็ดีกว่าคาดนะครับ
ดูในงบ Q1 เนี่ยปิโตรเคมีได้รับผลกระทบมากสุดนะครับเป็นตัวฉุดตัวหลักเลยครับในส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์ไปได้ดีนะครับก็เลยเหมือนกับยังช่วยได้บ้างนะครับมองต่อไปใน Q2 3 4นะครับราคาปิโตรเคมีปีนี้นะครับคิดว่าอยู่ในช่วงต่ำสุดนะครับผู้บริหารก็คิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเรามองว่าปีนี้กำไรอาจจะโดนปิโตรเคมีฉุดในครึ่งแรกนะครับทำให้กำไรปีนี้โตไม่เยอะแต่มองไปในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดวงจรราคาปิโตรเคมีเริ่มกลับมานะครับเราก็คิดว่าแนวโน้มกำไรก็น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคนะครับในธุรกิจวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์อะไรต่างๆที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กำไรในมุมมองกำไรข้างหน้าดีขึ้นนะครับคงประมาณการนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่364ราคาปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีอัพไซด์ยังไม่มากเท่าไหร่จึงแนะนำแค่ทยอยซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ